ถ่ายวิดีโอด้วย iPhone 13แล้วส่งวิดีโอนั้นไปให้เพื่อนทาง LINE พบว่าสีของวิดีโอนั้นเพี้ยนเรามาชมวิธีการแก้ไขกันนะครับสวัสดีครับผมต้อม iMod นะครับผมต้องบอกก่อนว่าปัญหาเนี้ยไม่ได้อยู่ที่ตัวฮาร์ดแวร์นะมันอยู่ที่ตัวแอปพลิเคชัน LINE ยังไม่รองรับการแปลงไฟล์ HDR ให้เป็นแบบไฟล์แบบธรรมดาทำให้เวลาที่เราส่งวิดีโอที่เป็น HDR ไปให้เพื่อนทาง LINE สีมันจะผิดเพี้ยนนะครับอย่างแรกเรามาดูตัวอย่างกันก่อนว่าวิดีโอ HDR คืออะไรนะครับปกติเวลาที่เราถ่ายวิดีโอขึ้นมานะครับถ้าวิดีโอไหนที่ถ่ายด้วย HDR นะครับที่ด้านบนของมุมซ้ายจะมีสัญลักษณ์ที่เขียนว่า HDRซึ่งค่าปกติเขาจะเปิดเอาไว้นะทุกครั้งที่มีการถ่ายวิดีโอนะครับเข้ามาดูก่อนว่ามันอยู่ที่ไหนนะฮะให้เข้ามาที่การตั้งค่าครับจากนั้นเลื่อนไปที่เมนูกล้องครับและเลือกไปที่บันทึกวิดีโอครับในเมนูบันทึกวิดีโอนะครับค่าปกติของวิดีโอ HDR จะถูกเปิดเอาไว้แบบนี้นะครับการถ่ายวิดีโอ HDR ข้อดีของเขาคือจะสามารถเก็บระยะของแสงได้ดีมากกว่าวิดีโอแบบปกตินะครับเราจะเห็นว่าวิวของทางเมฆต่างๆนะครับมันจะมีความคมชัดแล้วก็มีแสงมีเงานี่คือประโยชน์ข้อดีของทางฝั่งวิดีโอที่เป็น HDR นะครับสมมุติว่าเราส่งคลิปวิดีโอที่เป็น HDR ไปนะครับจะพบว่าสีมันจะออกดูจืดๆเนี่ยมันจะดูจืดๆไปอย่างเห็นชัดเจนเลยนะครับคราวนี้เรามาดูวิธีการแก้ไขนะครับจะมีวิธีการแก้ไขอยู่2แบบคือวิธีการแก้ไขอันดับที่1 นะครับถ้าหากว่าเราต้องการจะแชร์คลิปที่เป็น HDR บน iPhone 13ไปให้เพื่อนผ่านทาง LINE นะครับให้เข้ามาแชร์ผ่านทางแอปพลิเคชัน Photo ของ iOS เองนะครับให้เข้ามาในนี้ครับผมแล้วหลังจากนั้นเลือกคลิปที่เราต้องการจะแชร์ครับจากนั้นเลือกไปที่มุมล่างซ้ายครับกดเครื่องหมายแชร์และเลือกแชร์ไปยังที่ที่เราต้องการครับจากนั้นเข้ามาดูความแตกต่างนะครับผมคลิปด้านบนครับเป็นคลิปที่เราแชร์ผ่านแอปพลิเคชัน LINE โดยตรงนะครับจะเห็นว่าสีมีความจืดชืดนะครับผมดูไม่ตรงกับสิ่งที่เป็นจริงนะครับแต่อีกคลิปนึงครับที่เราแชร์ผ่านแอปพลิเคชัน Photo ให้มาที่แอปพลิเคชัน LINE นะครับจะเห็นว่าสีนั้นมีความตรงกับสิ่งที่เราถ่ายณตอนนั้นเห็นไหมครับจะมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับผมอันนี้คือวิธีการที่1 นะครับกรณีที่เราถ่ายคลิปมาแล้วและเราต้องการอยากจะแชร์ไปให้เพื่อนดูนะครับส่วนวิธีการที่2ครับเราสามารถที่จะปิดวิดีโอ HDR ได้นะครับให้เข้ามาที่การตั้งค่านะครับจากนั้นไปที่เมนูกล้องการบันทึกวิดีโอครับและให้ปิดวิดีโอ HDR นะครับหลังจากปิดวิดีโอ HDR แบบนี้นะครับผมทุกๆครั้งที่เราถ่ายวิดีโอเขาจะไม่บันทึกเป็นรูปแบบ HDR นะครับเวลาที่เราส่งไฟล์วิดีโอไปก็จะไม่มีปัญหานี้เกิดขึ้นนะครับแต่อย่างที่บอกไปนะครับผมวิดีโอ HDR นั้นมันมีประโยชน์มากกว่าเนื่องจากมันสามารถที่จะเก็บระยะของแสงได้มากกว่านะครับจะทำให้แสงที่อยู่บนท้องฟ้ากับแสงที่อยู่บนใบหน้ามันจะมีความสมดุลมากกว่านะครับหรือที่เขาเรียกว่า High Dynamic Range ที่ดีหรือว่า Dynamic Range ที่ดีนะครับทำให้วิดีโอที่เราถ่ายออกมามีความสวยงามมากกว่าอ่ะโอเคครับนี่เป็นวิธีการแก้ไขเบื้องต้นนะครับผมถ้าสมมุติว่าเราไม่อยากทำแบบนี้เราอาจจะต้องรอแอปพลิเคชัน LINE หรือว่าแอปพลิเคชันอื่นๆอัปเดตให้รองรับไฟล์วิดีโอจากทางฝั่งของ iPhone 13อีกครั้งนึงกันก่อนนะครับผมสำหรับใครยังไม่ได้ดูรีวิว iPhone 13ของพวกเรานะครับผมแนบลิงก์การรีวิวฉบับเต็มไว้ที่ใต้คลิปนี้ยังไงก็ตามไปชมกันได้นะครับผมไว้เดี๋ยวพบกันในรอบหน้าผมต้องไอ้มดขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ